ผมก็สังเกตดูหลายคลิปนะทำไมไม่กดไลค์กันวะเออนั่นดิพี่เวฟครับลงคลิปให้เร็วหน่อยครับพี่พี่เวฟครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืน33ใช่ครับพวกคุณยังไม่กดไลค์ให้ผมเลยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโอเคมาทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำเจ้าโกงไดโนเสาร์ไอตัวเหมือนไทเซโรท็อปอ่ะเออตัวมินอใช่ครับผมแล้วก็โดโดไปปรากฏว่าผมไปศึกษามาแล้วคือไอสาเหตุที่มันตายไป EP ก่อนเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าไดโนเสาร์มันขาดน้ำเว้ยผมก็เลยเติมน้ำให้กับเขาครับจนปัจจุบันดูดิคือแบบตัวมันเล็กเชียวเขาโตขึ้นแล้วเห็นว่านี่ดูดิเวลาลืมตานี่ตาสีฟ้าเวลาหลับตานี่ตากระดำนี่เดินเบียดเพื่อนแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมไดโนเสาร์พวกนี้มันถึงชอบเดินเบียดกันนักกันหนาวะโอ้นั่นดิอันนี้ก็ประหลาดใจเหมือนกันเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มจำนวนไดโนเสาร์เราอีก2กล้องนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่กูได้ถางเอาไว้แล้วแต่ก่อนป่าเบิร์ดจะอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมตัดป่าเบิร์ดไปแล้วไม่นานในอนาคตตัวนี้จะหมดไปไม่นานหรอกไอ้ตัวนี้จะหมดไปแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้ก็ต้องมีเพิ่มเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีเหมือนกันใช่ครับผมจะขยายไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ตอนนี้บ้านเราประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวงเลยนั่นก็คือเราไม่มีเหล็กถ้าเกิดว่าเราจะไปนั่งหาเหล็กตลอดเนี่ยผมว่าเราต้องเจ๊งแน่ๆโดยวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องเพาะพันธุ์ NPC เพื่อที่เราจะเอาเหล็กเนี่ยไปทำเป็นรั้วหมู่บ้านไม่ใช่รั้วโกงไดโนเสาร์นั่นเองครับเดี๋ยวขอดูโดโด้ดิอุ้ยโดโด้เชื่อปะผมออนในเกมเนี่ย 4-5 ชั่วโมงกล้าพูดเลยว่าออนไปนานอ่ะนานมากแต่มันโตได้แค่นี้คือมันตัวเล็กไปปุ๊บวันหรือว่ามันโตช้านี่ผมไม่แน่ใจนะนี่หมู่บ้านครับเราสามารถเพาะพันธุ์ NPC ได้ถ้าเกิดว่าเรามี NPC มากโอ้อุ้ยน่าเลี้ยงนะเออน่าเลี้ยง NPC นะผมว่าเราขยายหมู่บ้านไหมเออเราขยายหมู่บ้านดีกว่าเพราะตอนนี้ NPC ของเราน้อยจนเกินไปเว้ยเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องใช้ NPC ค่อนข้างได้เยอะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมไดโนเสาร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็จะเป็นไอ้เจ้าตัวกินเนื้อแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนแบบยืนสองขาแต่ที่มันหัวมันเหมือนใส่หมวกกันน็อกอ่ะเออเราจะทำสองตัวนี้อันนี้นี่ไม่ต้องงงนะครับคืออะไรมันคือเอามาถ่ายปกไปเลยเอามาถ่ายปกคลิปเฉยแต่ก่อนที่เราจะคืนชีพอ่ะผมอยากจะไอ้นี่ก่อนว่ะผมอยากจะทำกรงขึ้นมาก่อนว่ะซึ่งไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับ1 2 3 4ไอตัวกินพืชอ่ะผมว่าผมจะเลี้ยง2แต่ตัวกินเนื้อผมอยากจะเลี้ยงแค่1ครับเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรอาหารเรายังไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะผมก็เลยคิดว่าเราจะทำเป็นเล็กๆน้อยๆก่อนใช่มาเดี๋ยวกูดูดิเหล็กเรามีเหลือเยอะไหมเหล็กก็เหลือไม่เยอะแล้วอ่ะรั้วหนามโอ้โหก็ไม่ได้เยอะด้วยอ่ะเชื่อแล้วกูจะต้องมาแบบโอ้โหจุกๆแน่นๆเว็บจุกๆแน่นๆหมดไปเลยเว็บหมดไปเลยยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่ดีในอนาคตเว้ยโอ้ยแบมมีปะวะมีเป็นแบบเป็นเสาไหมกูเสียดายกูเสียดายอันนี้อีก2เสามีวะไม่มีแล้วเหรอเนี่ยกูเสียดายใช่ไหมเลยกูเสียดายเหล็กมากเออเสียดายเหล็กใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ผมว่าผมจะทำเป็นโกงกินเนื้อแล้วด้านข้างตรงนี้ตรงเนื้อกันเนี่ยนี่ๆเล็กๆนี่เราก็อาจจะทำเป็นกรงไดโนเสาร์กินพืชเพราะว่าผมไม่อยากจะให้พวกมันไปอยู่ใกล้กันเท่าไหร่กินเนื้อกินพืชเนาะเออกินเนี้ยเราจะเอาไว้ตรงนี้เลยปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะลองสร้างนะครับอันนี้ผมจะวางไปแบบนี้นะ1 1 2 3 4 5วางเออแล้วก็น้องคนไหนที่ขอม็อดเข้ามาพี่เว็บทิ้งลิงก์ม็อดไว้ข้างล่างแล้วนะครับไปลงเองไม่สอนเพราะว่าขี้เกียจ1 2 3 4 5ปึ๊บ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แบบนี้ไปเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6 1 2เราจะไม่นับบล็อกนี้นะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แบบนี้ครับไปเรื่อยๆเล็กไปป่าววะ
เร็วเล็กไปปะเนี่ยไอ้ยัยมันดูแคบจังวะผมว่าเราขยายให้น้อนก่อนดีกว่าไม่ผมว่าเราขยายให้น้อนเนี่ยแต่กูก็ทำแคบไปกูขอโทษเดี๋ยวเวียบขอทำคอกแรกก่อนแล้วกันเป็นตัวอย่างเนาะเป็นตัวอย่างก่อนคอกแรกคอกแรกเอ้ยทำหนูกูทำสองคอกไปเลยวะเอ้ยคอกแรกก่อนคอกแรกก่อนนี่ผมว่าไว้ประมาณนี้แล้วกันก็เอาให้มันเป็นรั้วตรงนี้กั้นตรงกลางเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเปลืองจริงคือถ้าจะแยกแล้วทำอ้อมเนี่ยว่ามันเปลืองเอารั้วเนี่ยไอ้กงตัวนี้ผมว่าเราควรที่จะแบ่งด้วยนะจริงมันควรแบ่งกลางแล้วมันควรจะได้สามอันด้วยในตรงเนี้ยผมว่ามันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมึงกินเยอะไปมึงกินเยอะไปแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วกันให้ครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนกรงของไดโนเสาร์ที่แบบต่างสายพันธุ์ไม่ใช่แยกสายพันธุ์เป็นแบบคอกแบบแยกสายพงสายพันธุ์ก็ให้อยู่อย่างละคู่แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปทำแบบอาณาจักรไดโนเสาร์แบบว่าเอาไดโนเสาร์กินพืชไปแบบปนกันไว้หลายๆตัวหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าผมจะแต่งคอกด้วยเชี่ยไงคอกแต่งไอ้เหี้ยกูจะทำคอกแต่งแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่อันนี้ปีนได้นะนี่รู้ว่าครับมันเป็นเหมือนแบบเหมือนบันไดแหละถ้ากลัวมาทำเป็นรั้วหรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ก็เห็นในตัวอย่างเขาทำอันนี้น่าเป็นรั้วโอเคเดี๋ยวใส่รั้วก่อนเสร็จแล้วโอ้โหมันก็ดูดีนะกรงสองอันใกล้กันโอเคต่อไปครับสิ่งที่เราต้องมาใส่เลยคือเจ้าเครื่องให้อาหารตรงนี้ซึ่งไอ้เครื่องให้อาหารตรงนี้เนี่ยเขาสามารถให้ไดโนเสาร์ได้ไกลมากๆเลยนะคือเขาสามารถอ่ะสมมติอันนี้เป็นตัวเขาใช่ไหมเดินไปตรงเนี้ย32บล็อกฝั่งนี้32ก็คือด้านละ32บล็อกอ่ะคือเขาให้ได้ไกลมากไดโนเสาร์ก็จะเดินมากินแต่ข้อเสียของการเลี้ยงไดโนเสาร์คือมันงูครับมันชอบมาเดินติดอย่างเงี้ยคือตอนแรกไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบบล็อก2ชั้นเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็น2ชั้นอย่างเงี้ยมันจะไปติดอยู่งี้ไปแล้วมันจะงูมันจะหาทางออกไม่ได้คือตอนแรกโดโด้ก็จะมีแหละแต่ผมขุดไล่เนี่ยต้องเอาออกเพราะโดโด้มันหรือมันเป็นเพราะโดโด้ก็ไม่รู้มันงูเลยอ่ะคือมึงแบบมึงโง่มากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปแล้วกันโดโด้กินเดียวนะลูกนะลูกยังไม่ต้องสแต็กเยอะหรอกนะลูกนะเอานี่ละกันลูกเอาไปไม่ต้องสแต็กเยอะลูกไม่ต้องโอ้กินเปลืองชิบหายโอเคลูกขอบคุณมากนะลูกนะนั่นแหละอันเดียวนั่นแหละมันพอมันเหลือเลยแหละผมบอกเลยโอเคต่อไปกูก็จะเอาไว้ตรงกลางไอ้เชี่ยเอ้ยแล้วตรงกลางคือตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมนี่ครับ1กรงวิธีการเตรียมกรงก็คือแบบนี้นอนเหมือนเดิมแล้วฝั่งนี้ผมก็จะทำเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราต้องทุบนี่ออกแล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยกินเนื้อเลยแบบเดี๋ยวสอบกินเนื้อตัวเดียวเลยแบบโดดเดี่ยวและแตกต่างชิตัวแรกครับตัวแรกเดี๋ยวสอบกินเนื้อตัวแรกที่ยังรอด ตัวแรกที่ยังรอดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัวแรกที่ยังรอดใช่เพราะตัวอื่นตายไปแล้วใช่มันอาจจะเป็นเดี๋ยวสอบกินเนื้อตัวแรกที่จะรอดดีกว่าเอาแบบที่จะรอดเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีน้ำไงลืมว่าเดี๋ยวสอบต้องกินน้ำด้วยเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องทำน้ำด้วยเหมือนกันว่ะเชื่อมันต้องแต่งบ่ออ่ะอยากจะแต่งบ่อก่อนโอเคเอางี้เดี๋ยวผมจะทำตรงนี้ด้วยโอเคเนาะเราจะทำตรงนี้อีกหนึ่งกรงเดี๋ยวเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวขอเตรียมกรงแป๊บนึงนี่กูต้องคราฟเสาเพิ่มด้วยเตรียมเสร็จแล้วก็ดีนะดูดิแต่ว่ามันขาดแค่แบบตกแต่งจริงมันขาดแค่ตกแต่งจริงไหนดูซิว่าไดโนเสาร์เราเป็นยังไงบ้าง2อันอย่างละ2เนาะที่เราทำไปอย่างละ2จ้าเอเอานี่มาเอาซีดีมาเอ้ยเดี๋ยวเอาของโดโด้ไปด้วยไม่ใช่โดโด้ดิไอตัวนี่ไอตัวไหนกินพืชตัวไหนกินเนื้อเราคุณลืมไปแล้วอันนี้กินโอเคจำได้เอามาใส่เลยจ้าไอตัวนี้เดี๋ยวโดนโอเคเราได้มาแล้วครับผม2ขวด DNA แล้วก็เข้าไปสู่เข็มฉีดยาเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่เครื่องไข่โอเคเนาะเครื่องไข่โอ้โหลดเร็วแล้วนี่นี่ได้แล้วนี่เดี๋ยวเวฟ no เราจะทำตัวกินพืช2ไม่ใช่หรอเราทำตัวกินพืช2เราไม่ได้ทำ1เว้ยโถ2ตัวแต่ตัวกินเนื้อ1ทำไมตัวกินเนื้อตัว1ด้วยล่ะพี่ทำไมไม่สั่งตัวไปเลยกูไม่มีอาหารครับนี่กูมีไก่เครื่องไก่อันนี้เนี่ยผมสร้างขึ้นมาใหม่นะทุกคนเพราะว่าไอ้เครื่องเก่าอ่ะมันขัดลำกล้องแม่คืออ่ะเดี๋ยวผมย้ายนี่มาก่อนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคืออย่างเช่นว่าผมใส่ไข่เข้าไปสมมติไก่ออกไข่ใช่ไหมไก่ออกไข่อ่ะเข้าไปในเครื่องนี้ปุ๊บ
เห็นปะมันจะยิงแล้วเครื่องมันจะค้างไปเลยครับนี่แบบนี้เลยผมก็เลยคิดหาวิธีแก้วิธีใหม่ก็คือทำเครื่องเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูระบบหลังบ้านครับก็จะมีเครื่องแบบนี้อ่ะแคปเอาเองแล้วกันเนาะแล้วก็ไปทำเองไม่สอนมันดูง่ายอ่ะมันดูง่ายมากอย่าลืมวางหินตรงนี้นะเพราะหินอันนี้จะเชื่อมเลสโตนให้ไก่นี้อันนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาเราใส่ไข่อ่ะมันจะยิงได้เรื่อยๆครับมันจะไม่ขัดลำกล้องขอแค่มีอะไรอยู่ข้างในมันก็จะยิงออกมาแล้วเราก็จะได้เนื้ออืมแบบนี้เลยง่ายอ๋อเอ้ยเดี๋ยวขำหาอะไรไม่ได้เก็บนี้ก่อนสีต่อไปครับที่เราจะทำบ่อน้ำให้กับไดโนเสาร์กันนะครับซึ่งไดโนเสาร์อ๋อสองตัวนี้สงสัยอยากโดนแดกนะครับผมแต่ว่าอันนี้โชคดีที่มันเป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับโอเคอันดับแรกครับเราก็จะเคลียร์ดินออกเดี๋ยวเราใส่เป็นน้ำอุ้ยบักบักอ๋อขุดเร็วไปนี่อ๋อแล้วมึงเป็นไรนะมึงให้ขุดไม่ได้เนี่ยโถขุดแรงก็ไม่ได้ขุดช้าก็ช้านี่พอเราได้ออกมาเป็นอ่างแบบนี้แล้วนี่อ่างเดี๋ยวผมต้องเติมอ่างว่ะจึ๊บนี่อ่างครับสำหรับให้ไดโนเสาร์มากินน้ำพอเราได้อ่างแบบนี้เนี่ยเราก็เติมน้ำแล้วก็เดี๋ยวว่าเราจะต้องไปเอาต้นโอ๊กมาปลูกเว้ยผมจะได้ต้นเป็นต้นโอ๊กมากกว่าไม่อยากได้เป็นต้นเบิร์นไม่สวยแล้วก็เดี๋ยวกูมีอันนี้บอกผมกระดูกวะไม่น่ามีนะผมกระดูกกูเนี่ยเอาต้นโอ๊กเลยว่ะมาแน่ลูกมาแน่ขอหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปเอาผมกระดูกจากไอ้ที่อื่นก็ได้ครับนี่ต้นโอ๊กเว้ยได้1ต้นครับได้1ต้นคอกเลยเอาต้นเดียวพอเดี๋ยวเอาถังน้ำด้วยเว็บถังน้ำเอ้ยเดี๋ยวถังน้ำมันอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูคืนนี้ผมทำอันนี้เอาไว้ด้วยอยู่ไหนวะนี่ถังน้ำมันอยู่นี่อันนี้ของเหลือจากในบ้านผมเอามาเขาเรียกว่าอะไรเอามาชำระล้างเล่นโอเคนี่เรามีต่างแล้วเราก็จะปลูกเอ้ยไม่ใช่เราก็จะเทก่อนเดี๋ยวค่อยปลูกปลูกไว้ตรงนี้แล้วกันให้มันไกลๆหน่อยกลัวแบบมันเดินคือแต่ต้นไม้เนี่ยผมแนะนำว่าจะต้องเป็นต้นที่ใหญ่นะจะอย่าพยายามถ้าเกิดว่าได้ต้นเตี้ยเนี่ยตัดออกไปเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นต้นเตี้ยแล้วเนี่ยเดินสองมันงูมันชอบไปเดินติดบั๊กผมก็ไม่เข้าใจมันเป็น AI อะเนาะมันไม่ใช่แบบเดินสองจริงมันก็เลยมีความฉลาดน้อยอันนี้ก็ทำเป็นเนินๆให้หน่อยเผื่อมันอยากเดินขึ้นแถมให้พื้นที่ต่างระดับมึงอย่าโดดออกเอ้ยเดี๋ยวกูกลัวมันโดดออกไปมันอันตรายเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับตัวนี้กินพืชแต่ว่าโชคดีนะไอ้มอสตัวนี้เนี่ยเขาทำออกมาโดยที่ไดโนเสาร์เนี่ยเหมือนเขาจะเชื่อมกับเราเลยใช่ไดโนเสาร์เหมือนจะเชื่อมกับเราเลยโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อแล้วครับแล้วก็เหลือปลูกหญ้าแค่นี้ก็ได้แล้วส่วนตัวนี้โล่งๆไปเลยมึงไงโล่งๆไปเลยมึงอันตรายเกินมึงอันตรายเกินอ่ะกูแถมบ่อน้ำบ่อน้ำครับจัดบ่อน้ำให้เขาก่อนเชี่ยดูดิใต้บ่อน้ำแม่งมีลาวาสมแล้วกับตัวที่มึงเป็นกินเนื้อเนาะมึงสมกับกินเนื้อมากเลยข้างล่างมีลาวาเนี่ยโอเคนี่ปิดไปครับเอานี่ไหมน้ำเทใส่เลยจ้ามีแอ่งน้ำให้นิดหน่อยต้นไม้มีให้ไหมมีให้แหละแต่ก็น่าจะต้องเป็นต้นสนเอ้ยหรือว่ากูจะเป็นต้นสนทุกอันเลยดีวะเออดินสนมันคนอยู่แบบสภาพแวดล้อมรกๆต้นสนว่ะแล้วก็มีแบบหญ้าสูงๆต้นสนนี่ต้องเป็นต้นใหญ่ด้วยจะต้องมีแบบดินเชื้อรานิดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นก็น่าสนใจโอเคแต่ก่อนอื่นเลยได้แหละ ข้อนี้ก็รอเติบโตส่วนหนูเอาอันนี้ไปเครื่องเดียวพอหนูๆแบ่งไปให้โดโด้ด้วยพวกมึงอ่ะมีเยอะเกินโดโด้กูไม่มีกินแล้วแหละโดโด้บอกเนี่ยมันชอบโยนทิ้งอยู่ไม่เข้าใจเว้ยโอเคอันนี้เก็บไว้ครับเอาไว้ให้กินเนื้อเดี๋ยวดูเซได้หรือยังอีกตัวนึงแหมอีกตัวนึงอยู่ไหนอยู่นี่เข้าเครื่องนี่รอเอ้ยเอาไข่มารอเลยดีกว่าใช้ไข่มารอเลยครับ3 ฟอง 3 ฟองไข่3ฟองนี่อ่ะ3ฟองพอดีผลิตเรื่อยๆกองทัพไก่ไข่ออกมา กองทัพไก่ไข่มาเลยน้องมาแล้วไข่3ฟองนี่ได้แล้วเอาอันนี้ใส่เข้าไปเฮ้ยเดี๋ยว2ฟองกินเนื้อ1ฟองเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าโรงฟักก็คือตรงนี้อันนี้เนี่ยผมเอามอสมาเติมไว้ตลอดเว้ยคือเราจะไม่ขาดมอสเด็ดขาด
ันนี้มาเนาะเอ้ยไข่ดูแปลกแฮะแปลกหน้าแปลกตาอันนี้เนี่ยไข่ดูน่ากินไม่ได้ไข่น่ากินกูเนี่ยมันจะกินกูเนี่ยจึ๊บไปเลิกไปแต่ความจริงแล้วกูอยากจะทำแบบทำเนี่ยหลายๆตัวทำไว้ทำไมแล้วไหมทำแล้วฆ่าทันทีอ่ะเออแล้วเราก็จะได้กระดูกมา มันดูเสื่อมแล้ววะทำเลี้ยงออกมาปุ๊บฆ่าเลยเพื่อเอากระดูกไอ้กูจะทำพิพิธภัณฑ์กูจะทำพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เดี๋ยวกูจะทำไว้บริเวณไหนดีวะกูจะทำไว้บริเวณนี้แหละเดี๋ยวกูจะทำเป็นแบบโดมอ่ะเออแล้วก็ไว้เก็บกระดูกไดโนเสาร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสร้างเดี๋ยวตอนนี้เรารอไปก่อนเหมือนจะมืดแล้ววะมันไล่แล้วประเด็นขอถอดในวิชั่นก่อนเวลาใส่ในวิชั่นแล้วผมดูไม่รู้ว่าตรงไหนมันมืดตรงไหนมันสว่างอันนี้อืมโอเคแล้วก็ทอชครับอุ้ยกระพริบแล้วกระพริบแล้วเวฟเวฟเวฟมันกำลังจะมืดละเวฟแต่ไม่เป็นไรครับเรามีทอชมาด้วยทอชเพิ่มแสงสว่างให้บริเวณรอบๆผมไม่อยากให้บริเวณนี้มันมีมอนสเตอร์มาเกิดเยอะแต่ปักทอชไปได้นิดเดียวแม่นก็หมดป้าเสียดายจังแต่อยู่บ้านน่าจะมีเยอะโอ้เรียบร้อยนี่แหละได้แล้วนี่ก็รอโตว่าต้นสนมาปลูกไอ้ตรงนี้ผมว่าเราควรมีแบบพื้นที่ต่างระดับให้เขาด้วยใช่ผมคิดว่าคนมีแต่เดี๋ยวเราค่อยแตกตอนนี้หน้าที่ของเราคือรอให้ฟักเสร็จเชียนานชิบหายเอาวิ่งแล้วกันเดี๋ยวเราไปหาเอ็มซีรอดีกว่าผมว่าเราไปจับเอ็มซีเอาไว้ในคอกสี่เหลี่ยมแล้วก็ปักท็อตไว้ให้เขาเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยตายซึ่ง NPC ของภาคนี้ครับไม่มันจำเป็นต้องมีเตียงป่ะวะน่าจะต้องมีนะผมเดาว่าน่าจะต้องมีเตียงอยู่ดีว่ะต่อให้เราจะล้อมรอบล้อมคอกเขาไว้ก็ตามว่ะเออเนาะงั้นผมจะทำไอ้นี่ไปแล้วกันคาถาสร้างครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้ไปทำและก็เราต้องการใช้ท็อตด้วยจำนวนเยอะเลยเราจะเอาท็อตเนี่ยไปปักไว้ให้พวกเขาไม่งั้นเนี่ยโดนกินทั้งหมู่บ้านอ่ะป่ะเราทำตรงไหนดีป่ะเนี่ยกลางเดย์ไรนี่แหละเอ้ยเวฟใช้ไม่แปรรูปนี่มึงใช้เปลืองเกินเวฟไม่ทำไปแบบนี้เลยครับใหญ่เลยไอ้บีสีภาคนี้มันมีเตียงที่ไหนล่ะถูกไหมบ้านมันไม่มีเตียงเนี่ยเออว่ะเอ้าดีดิงั้นอ่ะดีไอ้บีสีภาคนี้นี่ไม่ใช้เตียงครับใช้เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เป็นประตูยิ่งประตูเยอะก็จะคิดว่าตรงนั้นมีหมู่บ้านเฮ้ยเดี๋ยวนะ NPC เวอร์ชันนี้ผสมพันธุ์ได้ป่าววะเอาแล้วแล้วกูทำซะใหญ่เลยเอาแล้วมันทำผสมพันธุ์ได้ไหมอ่ะไม่รู้แหละไม่รู้จำไม่ได้เพราะมันนานแล้วด้วยอ่ะไม่รู้กูวางไปก่อน2ชั้นด้วยแถมให้อ่ะแล้วก็เอานี่ออกไปปึ๊บนี่ครับได้พื้นที่แล้วว้าวเราจะ NPC มายัดไว้ในนี้ครับแล้วก็เอาตกคราฟมาวางไว้กลางหมู่บ้านเลยหลังจากนั้นโอ้เยอะไปเว็บเยอะไปจะคราฟขนาดนี้เยอะไปเอาสัก2อุ้ยเอาหมดเลยแล้วกันโอเคกองกว่าแต่หมดเนี่ยไม่น่าจะถึงกองกว่าเดี๋ยวลองดิลองวางปึ๊บเดี๋ยวเราวางกันก่อนครับจะได้เท่าไหร่ดูนะผมวางใกล้จะเสร็จแล้วนะเว้ยปึ๊บเรียบร้อยเราได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะย้ายซีเข้าไปยังไงไม่ต้องห่วงครับผมลงม็อดมาแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมกูยกไปไม่ได้ NPC กูต้องการแบกมึงไป NPC นี่ฉันไม่สามารถยกมึงได้เลยเราอยากจะอุ้มแบบเฮ้ยมันมีนี่ให้แลกวะมรกตเฮ้ยทำไมมีกระดาษให้แลกวะเฮ้ยลุงไม่สามารถคลิกพวกเขาไปได้อ่ะ no ระบบลดลางเหรอไม่เว้ยกูไม่เอาก็ได้ตอนนี้กูมีพีเอ็กซ์ประสิทธิภาพ5กูไม่เอาก็ได้เออขุดออกก็ได้เหล็กอ่ะกูไม่งึดเออเดี๋ยวเราลงม็อดขุดแร่เองเลยเออกูไม่งึดเว้ยกูไม่สนหรอกกูลงม็อดขุดแร่ก็ได้ถ้าเจอแค่ NPC ตักต่อยผมไม่ยกพวกคุณก็ได้ครับถ้าผมยกพวกคุณไม่ได้โอเคไปนั่นแหละชาร์จแบตไปก่อนโซลาร์เซลล์กูไม่เท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูดิใกล้เสร็จยังลูกรออีกนานอยู่แหมทำอะไรรอดีวะตกแต่งข้อของไทเซโรท็อปดีวะเออไอไม่วันนอเออเราตกแต่งข้อไอวันนอดีวะเอ้ยเอานี่ไหมพอแล้วมั้งเอาแค่นี้กูชาร์จ ชาร์จไม่ต้องเต็มเอาแค่นี้แหละ อยากไปหาต้นสนอ่ะไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจะไปหาต้น
ปีประหนึ่งนะผมอยากจะรู้ว่าจะเกิดว่าผมจะแต่งคอกเจ้าตัวนี้เหรอมันจะวางไปยังไงอ่ะมันจะวางไปอย่างนี้เหรอไม่เชื่อมันก็จะดูใกล้นี่ไปอ่ะดิใช่ปะมันดูใกล้ใกล้คอกไปครับมันต้องห่างๆหน่อยอันนี้ผมวางให้แล้วกันอ่ะแบบนี้วางมั่วๆไปครับวางมั่วๆไปอ่ะเพิ่มขึ้นมาหน่อยฟึบ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 อ่ะแบบนี้ใหญ่พอไหมใหญ่พอใหญ่พอแหละใหญ่พอแล้วเราก็แค่เติมให้เต็มครับเดี๋ยวขอเนื้อก่อนแล้วก็เติมให้เต็มถ้าเกิดว่ามันเขียวแล้วมันก็น่าจะดูดีนะแล้วก็เหมือนว่ามันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืนชีพพืชในของพืชคืนชีพพืชด้วยใช่ครับถ้าเกิดว่าเราพืชพวกนั้นมาตกแต่งเนี่ยมันก็จะยิ่งเหมือนพืชเนื้อสดโอ้ยมีห้องหายสิแตกจะมาฆ่าได้ไหมไอ้กูมีนี่ได้ไหมเอากูโอ้ชิบหายแล้วมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปแต่งหน่อยตอนไหนปุ๊บสวยงามเวฟสวยงามเราลองไปไหมเออลองดูดิว่าถ้าเกิดว่าผมอยากจะคืนชีพผักไอ้เชี่ยจะคืนชีพไดโนเสาร์ว่าหนักแล้วคืนชีพผักก็มาว่ะคืนชีพผักไม่ใช่อันนี้อันไออันนี้ผักล้านเปอร์เซ็นต์ลองคืนชีพผักกูเสิร์ชเลยโอเคคืนชีพผักมึงใช้ดีเอ็นเอด้วยอ๋อไปพร้อมมาเลยแต่เอาดินเอมาเวฟดินเอมาเอ้ยลงคืนชีพผักเอ้ยเดี๋ยวกูเอามาหลายๆอันเลยกลัวไหมเออเอามาหลายๆอันดิผักอันนี้ผัก 100% อุ้ยผัก 100% อีกแล้วมีกี่เครื่องวะมี3เครื่องโอเค3อันแล้วกันแล้วก็ทำอย่างละ2เอาเผื่อไว้อย่างละ2อ้าวเวฟลืมเอาเก็บแป๊บนึงกูหลงมั้ยเนี่ยอ๋อไม่หลงอันเดียวโอเคเอาอ่ะ2 อันแล้วก็2อันรอครับที่เหลือก็แค่รอถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราจะเอานึงไปปลูกแล้วก็อีกอันนึงเอาไว้ทำเป็นแบบโชว์ว่าแบบนี่นะเรามีผักนะหลายๆชนิดเลยอะไรอย่างงี้เอ้ยเดี๋ยวน่าจะเสร็จแล้วครับน่าจะเสร็จแล้วใช่มั้ยลูกพ่อพอละอ้าฮ่ามึงจะเป็นไอ้พุ่นแป๊บนึงกวนเอาอาหารก่อนนี่ข้าวกูมีเยอะกูปลูกไว้เยอะเอ้ยเดี๋ยวเอากูอยู่ในนี้เหรอเออช่างมันเดี๋ยวรอดูไอ้ได้ก่อนเราจะเอาไอ้เดี๋ยวเราต้องใส่อาหารไปด้วยครับนี่อาหารเลยอ่ะกระจายหน่อยให้มันดูเต็มหน่อยเว้ยอ่ะแล้วก็ใส่น้องมาแล้วอุ้ยดูอุ้ยน้องมาแล้วเอาไปไหนแล้วตัวนึงอ๋อนี่อุ้ยน้องมาแล้วนี่ก็น่ารักเลยตัวอย่างเล็กอะคือชอบอะเออแล้วก็มีตัวนี้ไอตัวนี้นี่กูไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงเท่าไหร่มันแดกอาหารเยอะอะผมรู้สึกว่าเนื้อมันยังหนองไว้อะมันยังอันเนี้ยคนมีแบบเยอะๆอะมึงคนมีแบบ10เครื่องเอาจริงผมคนมี10เครื่องอะเรามาใส่นี่ก่อนเฟิร์ฟโอ้โหเชี่ยเปลืองชิบหายกินเนื้อโอ้ยตัวแรกครับกินเนื้อที่ยังรอด ที่ยังรอดเอามาเดี๋ยวเรามาดูไอเทมอีกไอเทมหนึ่งที่ผมขาดไปแบบมากๆผมลืมข้อมูลตัวนี้ไปเลยนั่นก็คือเจ้าไอเทมตัวนี้ครับอยู่ไหนวะเหมือนไอเทมกูจะหายวะเชื่อมันเหมือนจะมีไอเทมนี่อันนี้เนี่ยเอาไว้บอกข้อมูลของไดโนเสาร์ได้ครับสองอันนี้เลยสามารถบอกข้อมูลของไดโนเสาร์ได้อันนี้ควรที่จะคราฟแต่ว่าตอนนี้ผมรู้เรื่องไดโนเสาร์แล้วผมก็เลยเลือกที่จะไม่คราฟแล้วกันและมันเหมือนว่าจะมีอันนั้นอยู่ไหนวะอันนี้เลยอันนี้คืออะไรพี่เวฟมันคืออะไรพี่เวฟมันคืออะไรมันคือของสุดยอดในความขี้โกงแค่มึงฉีดไดโนเสาร์มึงก็โตเว้ยเอออันเนี้ยแต่อันเนี้ยมันคืออะไรเท่านั้นแหละอ๋อเอ้ยเดี๋ยวมันคือมันน่าจะเป็นเนื้อของตัวอะไรตัวนึง MICROR APTO R หรอโอ้มันคือเนื้อไอ้ตัวนี้เหรอไอ้จิ้งจกเนี่ยถ้าเกิดว่ากูเอาไอ้จิ้งจกนี้คราฟขึ้นมาหลายๆตัวแล้วฆ่ามันทิ้งซะแล้วก็เอาไปทำแบบเอาไปย่างเงี้ยแล้วก็มาทำอันเนี้ยวิ่งแค่คิดก็ชั่วแล้วอ่ะเอาดิเดี๋ยวสาวนี่โตแบบโตเร็วเลยเออเราสามารถเด็กโอ้โหกูต้องมีแปลงว่ะเออ EP หน้าเราหยุดเรื่องไดโนเสาร์แล้วเราจะมาทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็ฟาร์มแครอทกันเออพาร์ทหน้าผมต้องทำแต่ตอนเนี้ยกูขอดูก่อนว่าไอ้นี่มันได้หรือยังไหนขอรู้สิเราได้นี่หรือยัง
ของเราผักอู้ทำไมหน้าตามันดูไม่น่าปลูกเลยวะดูดิเอ้าเอาไอ้เหี้ยหลอดหมดโอ้โอ้ยเวฟเอ้ยทำไมแต่ว่ามันดูแบบมันดูไม่น่าปลูกเลยวะไอ้เหี้ยอันนี้ใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับคืนชีพผักขึ้นมาก่อนหายแล้ว CD ไหน CD ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ยังมีชื่อบอกอยู่โอเคอันนี้ก็รอส่วนแปลงผักกูใส่ไว้ในตู้หน่อยดิตู้มันละกันอ่ะไม่อันนี้ตู้หลักไม่เอาตู้หลักไม่เอาเอาไปตู้อันนี้ก็ได้โดน 200% น่ะเอาไปนี่ละกันอันนี้ L โอเคแบบนี้เดี๋ยวไม่ต้องสลับกันนี่แบบนี้เราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบพืชแต่ละพืชที่เราสามารถสังเกตเขาได้นั่นเองมาแต่ขอดูสิกูขอดูเป็นขนตาดีๆเฮ้ยอุ้ยนี่ต้นดูสวยนี่ใช้ได้อันนี้ดูสวยนั่นนี่อ่ะอ้าวแต่ทำไมมันไม่ผลิตเครื่องวะแป๊บนึงกูต้องเสิร์ชไอ้เครื่องตัวนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมันต้องเป็นถาดแบบพิเศษด้วยครับถาดพิเศษเอาแล้วน้ำอะไรอะกูไม่คืนชีพแล้วไอ้เหี้ยชีพแล้วไอ้น้ำเนี่ยเรามีแต่อยู่ไหนไม่รู้ในสักที่หนึ่งของบ้านอะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมีเยอะอะไม่น่ายากไม่ได้ง่ายเราต้องศึกษาเชื่อกูต้องไปค้นข้อมูลเดี๋ยววะเชื่อไหมมอสไดโนเสาร์กูโคตรไดโนเสาร์แหละกูว่าเอาแต่ไดโนเสาร์พอแล้วมั้งเราเอาอย่างอื่นมันจะเยอะโพดว่ะมันจะเยอะเกินว่ะว่ามันเยอะเกินว่ะเดี๋ยวปักอันนี้เดี๋ยวขอไปเอาไอ้นี่ก่อนผมก็ดูครับไปครับผมก็ดูเอาไปโรยครับให้กับไดโนเสาร์มันมีนี่หน่อยขอต้นใหญ่ร้องเลยเล็กชิบหายขอสัก3บล็อกอ่ะขอสัก3บล็อกไม่ขออะไรเยอะเลย3บล็อกเท่านั้นเป็นพอแบบนี้แหละที่กูต้องการไอ้ที่นี่ก็เหมือนกันไอ้ที่นี่ก็เหมือนกันขอแบบเมื่อกี้อ่ะแบบจุ่มๆเลยอ่ะแบบเมื่อกี้แบบนี้ไม่ได้ครับบักตายหาบดิเวฟไม่เอาเล็กโพดจุ๊บสองก็ไม่เอาขอ3ขึ้นเนาะอ่ะกูทำอย่างนี้จนกว่ากูจะได้อ่ะอย่างนี้ได้อยู่ครับ3ขึ้นแต่ไอ้เหี้ยเอ้ยมันทำไมกระดาษมันดูจางจังวะเอ้ยเดี๋ยวเอาเป็นต้นสนเอาเป็นอย่างนี้แหละว่าอย่างนี้เราสวยแล้วเนี่ยเลี้ยงเสาได้2,000ละเดี๋ยวเราค่อยทำไอ้นี่ด้วยผมอยากจะทำเป็นเขาเรียกว่าศูนย์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ใช่ไดโนเสาร์เนี่ยผมจะแยกแบบไปอยู่เดี่ยวเลยแล้วก็จะมีแบบกรงทำเป็นล็อก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 ไว้ใต้ดินน่ะแล้วก็จะแบบจะมีเป็นช่องเป็นช่องไดโนเสาร์ทีละตัวเลยไหมแต่อย่างนั้นก็จะดูยิ่งใหญ่ไปแต่กูต้องไปหาโลมอสช่วยขุดแร่แล้วแหละใช่เพราะว่ารู้สึกว่าต้องการเหล็กว่าเหล็กจริงต้องการเหล็กเยอะมากเดี๋ยวๆฝักทอดชึบนี่ก็รอโตไม่น่าจะเป็นไรแล้วแหละไม่น่าจะเป็นไรแล้วครับนี่ครับนอนน่ารักเหมือนน้องจะไม่กัดแล้วด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นในอุ้ยขอโทษเฮ้ยเราทำไมเราคิดขวาตัวนี้ไม่ได้วะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปคิดขวามันโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเร่งสร้างฟาร์มแครอทแล้วก็ที่เก็บกระดูกพิพิธภัณฑ์ของเราละกันเนาะและอีกอย่างนึงเราจะลงมอดใหม่มาด้วยก็คือผมจะไปลองหามอดที่ช่วยขุดแร่ได้ด้วยใช่แล้วก็ถนนได้ไหมถนนน่ะธนูถนนน่ะกูอยากมีอ่ะไอ้เรามันคิดขวาได้ป่าวะเอาได้นี่หว่าเอานี้ก็ได้เราสร้างถนนเป็นนี้ก็ได้นะวะโอเคป่ะขอบคุณทุกคนมากที่รับชมเจอกันในคลิปหน้าคลิปที่สุดที่เกี่ยวกับผมไปเลยฮะเดี๋ยวกูจะหาอุปกรณ์ทำไอ้เจ็ตแพ็คกูเพิ่มแล้วเนี่ยรู้สึกมันน้อยแล้วรู้สึกว่าเราใช้เปลืองเราใช้เปลืองเกิน